ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสถานที่ที่ญาติโยมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นสถานที่ตั้งวัดนวมินทรราชูทิศเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสโดยณปัจจุบันนี้ก็ตั้งอยู่ที่เมืองเมซิเยอร์ซึ่งห่างจากเมืองลียงประมาณ25กิโลเมตรย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วอาตมาภาพได้รับความเมตตามอบหมายจากหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ให้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจนำพุทธศาสนิกชนสร้างวัดนวมินทรราชูทิศโดยในสมัยนั้นยังตั้งอยู่ที่เมืองรีเยลปาฟซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองลียงประมาณสัก10กิโลเมตรแต่ว่าเนื่องด้วยสถานที่ยังมีความคับแคบยังไม่เหมาะสมที่จะเป็นศาสนสถานที่มั่นคงถาวรแต่ก็ได้มีความเห็นว่าให้อยู่เพื่อที่จะได้รวบรวมศรัทธาของญาติโยมชาวพุทธนานาชาติทั้งชาวไทยลาวเขมรเวียดนามตลอดจนถึงชาวพุทธท้องถิ่นณประเทศฝรั่งเศสจนณปัจจุบันก็เป็นเวลา8ปีเมื่อได้รวบรวมศรัทธาญาติโยมแล้วก็ย้ายมาสถานที่แห่งนี้ซึ่งเมื่อญาติโยมได้เห็นในภาพก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนวัดญี่ปุ่นแต่ความจริงแล้วก็เป็นชาวฝรั่งเศสเองนะโยมนะที่เป็นผู้ออกแบบก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ตลอดจนถึงตกแต่งให้มีความสวยงามสไตล์เซนหรือสไตล์ญี่ปุ่นโดยเจ้าของนั้นชื่อมิสเตอร์ฟิลิปเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยเป็นลูกศิษย์ของท่านดาไลลามะแล้วก็ไปทำงานที่ประเทศไทยเป็นเชฟที่โรงแรมโอเลเตนอยู่2ปีแล้วก็มีลูกสะใภ้นะโยมนะเป็นคนไทยมาจัดงานแต่งงานที่นี่เรื่องที่ณสถานที่แห่งนี้แล้วก็มีความชื่นชอบในศิลปะวัฒนธรรมของชาวเอเชียไม่ใช่เฉพาะทางพระพุทธศาสนาไทยเราเท่านั้นทางทิเบตทางจีนมหายานก็มีความเลื่อมใสด้วยก็เลยได้ออกแบบสถานที่แห่งนี้ให้มีความสงบร่มรื่นเมื่อพระอาจารย์ได้เดินทางมาดูครั้งแรกก็มีความประทับใจในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ตกลงใจที่จะซื้อสถานที่แห่งนี้มาเป็นสถานที่ตั้งวัดถาวรซึ่งมีอาณาบริเวณประมาณ2ไร่ครึ่งก็ถือว่าพอดีไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเนื่องด้วยชุมชนชาวพุทธในเมืองลียงฝรั่งเศสก็มีจำนวนพอสมควรณปัจจุบันญาติโยมชาวพุทธส่วนนั้นก็เป็นชาวพุทธที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยดังนั้นเมื่อมองถึงอนาคตการที่จะประทับบำรุงพระพุทธศาสนาก็เลยมีความเห็นร่วมกันว่าวัดแห่งนี้ให้เป็นวัดแบบพอเพียงไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปแต่ก็มีโอกาสที่จะขยายพื้นที่ด้านข้างออกไปเป็นสถานที่จอดรถหรือเป็นปาร์คเป็นสวนเป็นอาณาเขตที่ขยายเพิ่มเติมได้นะถ้าญาติโยมได้เห็นในภาพก็จะมีความรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนวัดป่ามีความสงบร่มรื่นนะญาติโยมที่เข้ามาทุกคนก็มีความประทับใจมีความภูมิใจว่าได้มีศาสนสถานของชาวพุทธที่มีความพร้อมมีความสมบูรณ์ที่จะรองรับศาสนกิจของทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เซอร์วิสบริการญาติโยมได้ในโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จที่ท่านได้เมตตาส่งเสริมให้มาปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนถึงชาวพุทธเมืองลียงด้วยที่ให้การทำบำรุงวัดเป็นอย่างดีขอเจริญพร